ใครที่สนใจ FIFA Coin อย่าลืมนะครับผม fifacoin.com ส่งรวดเร็วทันใจใส่โค้ดกอลาลดได้อีก 5% อย่าลืมนะครับผม fifacoin.com ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over Top Up เพจรับเติมเกม FIFA 23ราคาถูกปลอดภัยหายห่วงและยังมีเกมอื่นๆให้เติมอีกเช่น FIFA Mobile NBA UFC และอื่นๆอีกเพียบคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนบอกว่ามาจากกอราได้ราคาพิเศษถูกลงอีกฝากด้วยนะจ๊ะ Over Top Upวีฟุตเท่าไหร่อ๋อวีฟุต3เวิร์กเรทไฮทับโล ATLWCF คือมันบวกแน่ๆ1ครับ6ขอชนะ1เกมขอชนะ1วินจาก6แมตช์เนี่ยมันได้แน่ๆได้แน่นอนครับเป็น90แน่นอนโอ้ยโอ้ยมันจะวิ่ง90คือเอาง่ายๆนะถ้ามันได้บวก2อ่ะมันจะวิ่งต่ำๆต้องเป็น91ชูตติ้ง90พาสซิ่ง90ดิฟบิ้ง92ฟิสิคอล87เลยนะเว้ยคือขอแค่บวก2อ่ะสแตทมันจะแบบคือฟินิชชิ่งมันจะ90บวกพาสซิ่งโหวิชั่นแม่ง91ลองพาติดลองพาอจิลิตี้กับบาลานซ์ไม่ค่อยดีครับอีก2อาทิตย์อีก2อาทิตย์ช่วงเบิร์ธเดย์อีก2อาทิตย์ช่วงเบิร์ธเดย์หูเฮ้ยผมว่าโอเคมากเลยนะไอ้เหี้ยโอเคจริงแหละครับที่มันติดเรื่องวีฟุต3กับอจิลิตี้กับบาลานซ์อ่ะอันเนี้ยก็เป็นปัญหาสำคัญนะแต่ผมว่าถ้าเอาไปเล่นปีกอย่างเงี้ยเอาไปเล่นปีกอ่ะก็ถือว่าสอบผ่านแล้วนะเอาไปเล่นปีกอ่ะสกิลมูฟ5วิฟุต3แล้วคือโอ้โหมันยิงคมมันจะเร็วแล้วก็ยิงคมจ่ายบอลดีโอเคมันอาจจะไม่ได้คล่องมากแต่มันก็จะไม่ถึงกับแย่เพราะมันมีเทคนิคอลดิปเปอร์มาช่วยครับแล้วก็เรื่องของagility balance เนี่ยถ้ามันได้บวกก็น่าจะขึ้นมาอีกไอ้เหี้ยผมทำผมว่าโอเคมากเลยอ่ะผมทำคือสเตตมันมาค่อนข้างแบบสแตทมันสูงมากนะถือว่าสูงมากครับไอ้เหี้ยมันจะได้คือเดี๋ยวมันได้มันตอนนี้มันวิ่ง89ชูตติ้ง88พาสซิ่ง88ยืนหน้ามันติดวีฟุต3ไงคือถ้าถามว่ายืนหน้าได้ไหมก็ยืนได้นะแต่ต้องขวาอย่างเดียวครับคือมึงก็เล่นมันทรงปุตกัสอะเล่นทรงปุตกัสอะไอ้เหี้ยคอมโพเชอร์ไม่ค่อยดีคือผมว่ามันก็ยังมีจุดติอยู่นะมันก็ยังมีจุดติตรงคอมโพเชอร์แล้วก็ agility balance แต่ส่วนเรื่องความเร็วยิงจ่ายเนี่ยผมมองว่าโอเคละความเร็วยิงจ่ายโอเคละมันต้องรออัพเหมือนกันก็เหมือนกับไอ้พวกเวกฮอสพวกเนี่ยมันต้องรออัพแต่ว่าคือมันเป็นตัวที่พร้อมใช้อยู่แล้วไงมันเป็นตัวที่ชอมไม่อัพวีฟุตครับไม่อัพวีฟุตมันคลับวิน1เกมอันนี้มันนอนมาไงว่ามันได้บวก1แน่ๆ6แมตช์อะคิดว่า6แมตช์แอตเลติโกมาดริดจะชนะ1ครั้งได้มั้ยผมว่าได้นะผมว่าได้ครับ6แมตช์ขอแอตเลติโกชนะแค่1ครั้งพอ1ครั้งเท่านั้นผมไม่แน่ใจมันได้ลงบ่อยมั้ยว่าเดปายมีใครตามดูมั้ยมีใครแฟนแอตมาดริดมั้ย มีใครตามดูมั้ยมันได้ลงบ่อยมั้ยเดปายครับมันขอลง3เกมอะจาก6เกมหรือไม่ก็ยิง2จ่าย2ก็ได้ถ้าสมมติมันยิง2หรือว่าจ่าย2ก็คือได้เลยอะไรเงี้ยมันได้ลงไหมอ๋อคอนเซ็ปต์มิลเลอร์นี่ผมข้ามเลยได้ไหมภาคที่แล้วได้ลงวิดเดียวก็นับเหมือนลงวิดเดียวเลยก็ไปมิลเลอร์นี่ผมข้ามเลยกันทริมเมลหรอทริมเมลผมข้ามเลยแล้วกันนะมันตัวแบบเฉยๆแอนเจลิโนได้สักบวก1ก็โอเคครับใช้ได้ครับผมเดเลอัลลี่ว่าไง44ครับอัลลี่ครับเอาไซฟุตช็อตเทคดิฟความเร็วพอมียิงคมจ่ายบอลพอได้ความคล่องตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่บาลานซ์น้อยดีเฟนซ์พอมีเซมิน่าน้อยเฉยๆว่ะอัลลี่ครับอุ๊ยเฟร์นันโดก็ดูดีนะเนี่ยเฟร์นันโดครับแฟนโดวิ่ง81ดีเฟนส์89ฟิสิคอล88วิชั่นน้อยไปหน่อยแต่ก็อยู่ในเกณฑ์รับได้ครับดาเมนดูแทคเคิลจะได้อัพอีกปะแฟนโดวิ่งเล่น CV ได้ด้วยเหรอวิ่งสัก85ได้ไหมแฟนโดครับแฟนโดก็ดูโอเคนะดูโอเคครับแฟนโดผมว่าดูโอเคนะถัดมายอเรนเต้ครับ34 RBRMCM
แม่งวิ่ง92เหี้ยและแม่งจ่ายดีด้วยนะเหี้ยแม่งจ่ายดีด้วยนะครับเหี้ยวิชั่น89ชาร์ฟพาส91เหี้ยดีเฟนซ์83ฟิสิคอล85เหี้ยโคตรเจ๋งแล้วเดี๋ยวมันต้องมีแน่ๆบวก2นึกออกป่ะมึงมันต้องมีแน่ๆบวก2อ่ะเหี้ยมันต้องมีแน่ๆบวก2อ่ะเหี้ยวิ่งมันต้องไป94แล้วนะเหี้ยดิปปิ้งเผลอๆจะ90ครับเหี้ยมันต้องมีแน่ๆบวก2อ่ะเหี้ยโคตรโหดอ่ะถัดมาครับเบนหรามาตัวนี้ได้44นะเบนหรามาตัวนี้4 MLM LW ความเร็ว88ครับไอตัวนี้ชูตติ้ง86ฟินิชชิ่งพอได้จ่ายบอลโอเคเพลย์เมเกอร์มั้ยไม่มีเพลย์เมเกอร์ครับพริ้วถือว่าพริ้วเรีแอคชั่นของคอมมอนเชอร์ดรอปหน่อยแต่เดี๋ยวได้อัพอจิลิตี้บาลานซ์เยอะมากครับตัวนี้พริ้วแล้วก็เอาจริงๆตอนนี้ยังถือไม่เร็วมากแต่สปีดต้นแต่เดี๋ยวได้อัพถ้าใช้ตอนนี้ผมว่าก็โอเค พอใช้ได้ประมาณแบบฟิลแบบประมาณแบบโจโค WC ตัวนี้ทรงโจโค WC ตัวนี้อิซักวีคฟุต5เวิร์คเรทไฮทับโลอ่ะอิซักวิ่ง92วิ่งโคตรไวเลยครับไอ้เหี้ยชูตติ้งถือว่าโอเคนะฟินิชชิ่ง88ก็จริงไม่ได้คมกริบครับแต่ก็พอได้จ่ายบอลสั้นดีจ่ายบอลยาวเหี้ยมากครับไอ้เหี้ยลองพัดเหี้ยมากครับagility 88 reaction 88 composure 85 heading egg เยอะแต่ jumping ไม่ค่อยดีอีซักแต่ strength ไม่ค่อยเยอะด้วยนะ aggression น้อยมากเลยว่ะเอาจริงๆผมว่ามันก็โอเคนะครับมันก็โอเคนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แข็งโป๊กอะไรมากอะอีซักครับผมว่าถ้าไปดวลกับเซนเตอร์ตัวหนาๆจริงๆอาจจะไม่ไหวแต่ว่าถ้าเป็นเซนเตอร์แบบระยะแบบมิลิเตาอะไรเงี้ยผมว่าไหวงัดไหวแต่ว่าที่มันดีที่มันจะดีกว่าพวกกองหน้าตัวใหญ่ๆชาวบ้านเขาก็คือมัน agility มันเยอะ agility มันเยอะสิ่งที่มันจะดีกว่าคือ agility มันเยอะครับคือมันจะคล่องตัวกว่าแต่ตัวมันผมว่ามันน่าจะบางๆหน่อยจ่ายบอลสั้นโอเคผมว่าก็โอเคนะผมว่าก็ใช้ได้ครับมันได้ work rate high low แล้วมันได้ vfoot 5ด้วยมันได้ vfoot 5ด้วยครับผมว่าก็พอได้ครับพอได้อีซักพอได้อีซักถัดมาสาลีบาครับหูสาลีบาวิ่ง85ดีเฟนซ์90ฟิสิคอล88ไม่ต้องอัพแล้วมั้งสเตตเนี่ยไอ้เหี้ยไม่ต้องอัพแล้วมั้งไอ้เหี้ย สเตตนี้ไม่ต้องอัพแล้วมั้งครับไอ้เหี้ยวิ่ง85เดฟ90ฟิสิคอล88และอาร์เซนอลฟอร์มแม่งอย่างดีสาลีบามันก็ลงตลอดด้วยนะโอ้โหคือฟอร์มมันดีแล้วก็สาลีบามันลงตลอดด้วยอ่ะมันลงตลอดด้วยครับอย่างน้อยๆอย่างน้อยๆขับวินเนี่ยมีแน่นอนเดี๋ยวผมขอดูโปรแกรมอาร์เซนอลหน่อยดีกว่าอาร์เซนอลโปรแกรมหลังวันที่17หลังวันที่17มันจะเจอคริสตัลพาเลซแล้วไปเจอลีดแล้วมีลิเวอร์พูลแมตช์นึงเจอเวสต์แฮมเจอเซาท์แฮมป์ตันแล้วปิดด้วยแมนซิตี้6นัดไม่แพ้ใครเลยเป็นไปได้ไหมมันจะไปหนักลิเวอร์พูลกับซิตี้อ่ะครับ6นัดไม่แพ้ใครเลยคิดว่าทำได้ไหม6เกมไม่แพ้ใครเลยมีเจอลิเวอร์พูลเจอซิตี้ที่เหลือคริสตัลพาเลซลีดเวสต์แฮมแล้วก็เซาท์แฮมป์ตันได้เสียวเหรอไอ้เหี้ยไม่ใช่เปล่าไอ้เหี้ยไม่ใช่เจอคีซันพาเลทแล้วแพ้เลยเปล่า ไม่แต่กว่ามันจะเตะครบ6นัดผมจะบอกให้นะครับไอ้เหี้ยวันที่27เมษามันถึงเตะครบ6นัดครับไอ้สัตว์มึงลืมแล้วอะ แต่เอาที่ใกล้ๆก่อนที่ใกล้ๆก็คือมีวิน1อันเนี้ยน่าจะได้น่าจะได้ครับ1วิน1เนี่ยได้แน่นอนผมว่าแล้วก็ลงเกิน3เกมเนี่ยได้แน่นอนถ้าแม่งไม่เจ็บมันเจ็บอยู่ป่ะอันนี้ผมไม่รู้ถ้ามันไม่เจ็บมันได้ลงแน่นอนบวก2ละไอ้เหี้ยคลีนชีท2เกมจาก6แมตช์ได้ผมว่าได้บวก3ผมว่าได้อย่างต่ำๆบวก3ผมว่าคิดว่าบวก3เอาแบบทันใช้งานบวก3เรตติ้งมี92วิ่งอย่างน้อยๆมันเป็น88ครับดีเฟนซ์อย่างน้อยๆมันต้องเป็น93แล้วฟิสิคอลอย่างน้อยต้องเป็น91ไอ้เหี้ยโคตรเถื่อนโคตรเถื่อนเลยไอ้เหี้ยตัวเท่าไหร่เนี่ยตัวเท่าไหร่เนี่ยไอ้เหี้ยตัวมันเท่าไหร่เนี่ย
ตัวละล้านสี่เองเหรอตัวละ 1.4 เดี๋ยวมีไอ้วันได้ทีวายตัวเท่าไหร่วะวันได้ทีวาย2ล้าน2เหรอถ้าซื้อตอนนี้ล้าน4แล้วหวังอนาคตผมว่าก็ยังพอได้นะผมว่าพอได้แพงอยู่แล้วผมว่าพอได้ครับเพราะวันได้มัน2ล้าน2เนี่ยซาลิบ้าครับโอเคนะผมว่าก็สมราคาเพราะว่าฟอร์มมันดีครับอาร์เซนอลน่ะแต่ว่าคือซื้อล้านสี่นี่คือซื้อราคาอนาคตแล้วนะตอนนี้ครับตอนนี้คือซื้อราคาอนาคตแล้วนะไอ้เหี้ย 1.4 อ่ะซื้อราคาอนาคตแล้วครับไอ้เหี้ยถัดมาครับผมมิลานสกรีเนียร์ตัวนี้อินเตอร์นะวิก82ถือว่าค่อนข้างต่ำครับดิเฟนซ์9 F ฟิสิคอล89ไอ้เหี้ยทำไมสเตตมันไม่ค่อยห่างซาลีบาเลยวะมันช้ากว่าหน่อยครับแต่ว่าดิเฟนซ์อะไรอย่างงี้ฟิสิคอลอะไรดีกว่าสกีเนี่ยมันไม่ค่อยได้ลงครับมันไม่ค่อยได้ลงแต่ว่าขับบิน1เนี่ยได้แน่คีนชีส2ผมว่าได้ครับได้อย่างน้อยบวก2ผมว่าสกีเนี่ยอย่างน้อยๆบวก2ครับผมแล้วก็สุดท้ายครับผมอเล็กซิสจาร์กไอ้เหี้ยอเล็กซิสจาร์กได้44ด้วยนะเว้ยอเล็กซิสจาร์กครับเนี่ย FT ความเร็ว88ถือว่าโอเคนะชูตติ้ง88พาสซิ่ง89แต่พริ้วครับอเล็กซิสจาร์กพริ้วเหลือคอมโพเชอร์กับรีแอคชั่นให้อัพครับอเล็กซิสจาร์ดได้44ผมว่าเดปายดูดีกว่าว่ะอเล็กซิสจาร์ดตัวเท่าไหร่ผมว่าเดปายดูดีกว่าอเล็กซิสจาร์ดอเล็กซิสจาร์ดตัวละ 600,000 เฮียผมชอบเดปายมากกว่านะถ้าอเล็กซิสจาร์ดอะครับผมโอเคเดี๋ยวดูตัวฮีโร่ต่อเอ้ยผมเพิ่งเห็นปีเตอร์เคาสกิล5เฮียความเร็ว85แล้วก็ยิงคมงับปีเตอร์เคาเฮียจ่ายบอลพอได้ไอ้เหี้ยความคล่องตัวถือว่าโอเคด้วยนะไอ้เหี้ย8583ครับฮีโร่อัพครับอัพเว็บมันยังบอกอยู่เลยว่าอัพครับฮีโร่อ่ะเว็บมันยังบอกอยู่เลยว่าอัพถัดมาเลดลี่คิงครับเลดลี่คิงนี่น่าจะสเปอร์แหละเพราะแม่งอยู่สเปอร์ทีมเดียวมันคงไม่ใช่ทีมอื่นครับไอ้เหี้ยเลดลี่คิงนี่น่าจะสเปอร์ครับความเร็ว82ดีเฟนซ์91ฟิสิคอล85ก็โอเคนะผมว่าก็โอเคนะครับก็ถือว่าเป็นเกรดแบบเซ็นเตอร์แบ็กใช้งานยุคนี้บวก1น่าจะมีบวก1ได้มีเอาจริงๆ6แมตช์ไม่แพ้ใครเลยยากเหมือนกันครับถัดมาครับผมลาสลิเคนครับตัวนี้44นะไอ้เหี้ยมีชิปช็อตไม่มีพลังแฝงส้นตีนเลยตัวนี้ก็ดอทมุนแน่นอนครับไอ้เหี้ยความเร็ว87ถือว่าค่อนข้างต่ำครับน่าจะได้บวก1แล้วก็ชูตติ้ง89พาสซิ่ง84ไม่ค่อยเท่าไหร่ลาสลิเคนไม่ค่อยเท่าไหร่ครับถัดมาอีวานโคโดบ้าวิ่ง87เองว่ะไอ้เหี้ยที่ลิงก์มาวิ่ง89ไอ้สัตว์โลทับไฮกับวิ่ง87ดิเฟนซ์9 F ฟิสิคอล88อินเตอร์บวก1แน่นอนครับตัวนี้คือเป็นฮีโร่อ่ะถ้าอยู่ทีมใหญ่ผมว่าการันตีบวก1ไว้ก่อนโอ้เหี้ยวิชั่น47เลยวะเหี้ยวิชั่น47ไอ้สัตว์ห้ามกดสามเหลี่ยมเด็ดขาดนะมึงเย็ดแม่แตกแน่ครับพี่กด X ยังลำบากอ่ะไอ้เหี้ยโคโดบ้าครับไอ้เหี้ยคือต้องจ่ายแบบไอ้เหี้ยเพื่อนต้องวิ่งมาตรงๆแล้วค่อยจ่ายครับไอ้เหี้ยโคโดบ้าครับคิงเท้า5เหรอคิงเท้า4ครับจะเขียนเท้า4ถัดมาแคปเดบิยาแคปเดบิยานี่ก็บีอาร์เรอัลผมว่าบีอาร์เรอัลครับความเร็ว91ดีเฟนซ์88ฟิสิคอล83เอาจริงไม่ต้องอัพนี่ก็โคตรเก่งแล้วนะขอบคุณครับผม19บาทครับผมขอบคุณครับสำหรับโดเนทจากธีรวุฒินะครับผมขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับแคปเดบิยาไม่ต้องอัพก็เก่งแล้วเฮียถ้าอัพก็สุดตีนนะครับแคปเดย์เฮียแพงแน่นอนถัดมาแฮร์รี่ขี่วิวทีมเฮียอะไรก็ไม่รู้ครับตอนลีกแม่งบอกว่าลีดไอ้เฮียแต่ใส่เสื้อสีแดงเฉยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไอ้เฮียตัวนี้44ครับความเร็ว93ถือว่าเร็วพอเลยนะยิงบอลโอเคจ่ายบอลดีมากครับจ่ายบอลดีมากมีเพลย์เมคเกอร์มั้ยไม่มีนะไอ้เฮียแต่ความคล่องตัวยังไม่จัดเท่าไหร่ไอ้เฮียบวก1น่าจะได้ครับบวก1น่าจะได้ไอ้เฮียถัดมาครับอาเบดีเปเล่โอลิมปิกมาร์กซีเยครับโอลิมปิกมาร์กซีเยครับ44เม็ดเนี่ยมันไม่อัพวิกฟุตสกิลมูฟเลยไม่ไหวเฮียความเร็ว93โหยิงกากมากเลยว่ะไอ้เหี้ยอาเบดีเปเล่ยิงกากมากครับแต่เร็วจ่ายบอลดีมากแล้วก็คล่องตัวจัดครับไอ้เหี้ยแต่ยิงโคตรกากเลยอาเบดีเปเล่เฮียฟินิชชิ่ง82โคตรกากไอ้สัตว์แล้วก็สุดท้ายครับไอ้เหี้ยพ่อหนุ่มหน้าหล่อแห่งนิวคาสเซิลเราครับไอ้เหี้ยฉีโนลาครับ55ไอ้เหี้ยเพย์เมเกอร์เทคดิฟไอ้เหี้ยวิ่ง92ไอ้สัตว์ฟินิชชิ่ง90เอ้ยชูตติ้ง90ดิปปิ้ง93ไอ้ขอบคุณครับ19บาท
จบๆครับไอ้เนี่ยอีโนลาครับไอ้เนี่ยประมาณนี้คีโนล่าตัวเดียวโคตรเถื่อนอ่ะเซนซิโอเดี๋ยวไปเอ็นเกมไหมไม่หรอกครับแต่ดูดีมากนะเดี๋ยวไปในลิสต์นี้มีใครแทนหมอยคีนได้ไหมไม่มีว่ะเมสซี่ปะเนี่ยใครวะเบรดเวทเบลลามาหรือแลชหรอแลชแล้วกันครับอะไรวะเฮียไม่เห็นแสงสีฟ้าๆเลยได้แต่อินฟอร์มโง่ๆนี่แหละครับจูเนียร์ฟรีโปรจูเนียร์ฟรีโปรเพื่อนจูเนียร์ฟรีปากเฮียอะไรวะเนี่ยเบลเยียม CF เมอร์เทนโปรเลยพวกเอาออกยากมากทำได้1ตัวเดปายหรือเวคโอ้โหเดปายแน่นอนอยู่แล้วครับอะไรไปเยอะไปมาหน่อยเว้ยสีฟ้าๆเอ้ยมาว่ะไอ้เหี้ยอาร์เจนติน่ามั้ยเดนมาร์กชิบหายแล้วเบรดเวทไอ้เหี้ยซ้ำไม่สัตว์ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปลงเดปายครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับทริปคินขอบคุณครับอาบีใครวะอโนะโอเควะได้ซันเชสเก่งไหมซันเชสใช้ได้ครับใช้ได้จะเป็น5 2ทุกทําไปไม่ครับกูจะไม่ได้สีฟ้าเลยเหรอวะ LW จ่าดอนเซนชูไอ้เหี้ยกูเปิดแบบ5คูณ10ยังไงก็ต้องซ้ำอ่ะโอ้โหเซอร์เบีย LW ไอวาทาดิชเฮ้ยอาร์เจนตินาอาร์เจนตินาใครวะดิเคมูลเลอร์88ไหนเมสซี่วะเหี้ยดีเอ็มใครวะไอ้เหี้ยในเดอปอลสงสัยต้องทำเดปายแล้วอ่ะโหวอล์กเอาท์ทองธรรมดาครับบาซิลซีบีเทียโกซิลบาเนี่ยแฟนตาซีโลโคโยได้ครับได้จัดไปโอ้โหอาร์บีใครเนี่ยโอ้โหเฮียแพ็กแสนได้เปเรล่าพ่อแม่มึงไอ้เฮียมาหน่อยโอ้โหโอ้โหเชโก้เฮียวอล์กเอาท์ยังไม่มีเลยครับตอนนี้มาหน่อยอัลติเมทแล้วนะเว้ยสีฟ้าโอ้โหวอล์กเอาท์ก็ได้นาบาทโอเคก็ยังดีบาทฟอลลี่นาบาสฟอร์เรสน่าจะดีสุดแล้วครับวันนี้ไอ้นาบาสฟอร์เรสเนี่ยสัตว์โอ้โหโอ้โหไอซ์โอเคสองวอล์กยังดีไว้เฮียเจาะเตาฟ้าเตาฟ้าครับโอ้โหไอ้เหี้ยไอ้ซ่าโอ้โหกาลัดโกไอ้ซ่าไม้ตายเหี้ยไม้ตายกูไม่มาแน่เลยว่ะแท็กที่ดองตั้งแต่พระเจ้าเห่าครับขอสีฟ้าด้วยฮีโร่อยู่ข้างหลังเหรอจริงเหรอมีฮีโร่อยู่ข้างหลังเหรอจริงวะเนี่ยมันอยู่ข้างหลังเหรอครับจริงเหรอจริงบ่ไอ้เหี้ย
จริงไหมเนี่ยเฮ้ยอยู่จริงด้วยว่ะสีม่วงสีม่วงนี่ฮีโร่หรือว่าตัวธรรมดาวะเฮ้ยอยู่จริงด้วยครับสีม่วงนี่ฮีโร่หรือตัวธรรมดาวะสีม่วงนี่ฮีโร่หรือตัวธรรมดาวะสีม่วงนี่ฮีโร่หรือตัวธรรมดาวะฮีโร่จริงเหรอไอ้เหี้ยชินโนล่าปะวะเอเกนดีอาร์ตเดนี่ดีบาร่าโกมองเมนดี้ได้853ตัวโอเคอยู่นะโอเคอยู่นะครับฮีโนล่าเหรอว่าปีเตอร์เขาไม่ก็ลิเคนว่ะไอ้เฮ้ยเสื้อขาวอ่ะพวกเสื้อขาวอ่ะเฮ้ยใครวะไอ้เหี้ยอีสัตว์เอ้าไหนมึงบอกฮีโร่ไง ไหนมึงบอกกูฮีโร่ไงไอ้เหี้ยไม่ใช่ครับไอ้เหี้ย WC ไอ้ธรรมดาด้วยแหละเอาไอ้สัตว์เออกูก็ดีใจไปแล้วเสื้อขาวไอ้เหี้ยแล้วแม่งเสื้อนิวคาสเซิลเลยนะแต่ใช่แต่คุ้มครับแต่คุ้มไอ้เหี้ยทำไมแม่งเสื้อชิโนล่าเลยนะอีเอาอยู่ได้ผมโอเคไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูก็ใจกูไปละไอ้เหี้ยตัวเท่าไหร่วะไอ้เหี้ยตัว700,000ครับไอ้เหี้ยอีสักไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอีสักครับ700,000ไอ้เหี้ยแต่เอานะผมเอามาเล่นก่อนมาไอ้เหี้ยลองดูเวิร์กเรทไฮโลลุ้นให้มันอัพเยอะๆแล้วกันครับอีสักไอ้เหี้ยอย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจกันคนละ1ไลค์ส่วนใครยังไม่กดติดตามยังไม่ได้กด Subscribe ฝากกดด้วยนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะแล้วตอนนี้ผมย้ายมาสตรีมใน YouTube แล้วนะครับผมเจอกันได้ทุกวันนะครับผม 3:00 น.เป็นต้นไปนะครับผมเจอกันจ้า